วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อกินแก้มตุ๋ยตลุยเที่ยวทริปนี้มาอยู่กับ The Bangkok Insight สื่อออนไลน์อันดับหนึ่งของเมืองไทยเราจะไปเที่ยว2จังหวัดราชบุรีและก็สมุทรสงครามไปแบบแรลลี่กันนะคะไปเที่ยวด้วยกันค่ะเร็วไปกิจกรรมแรลลี่ตะลุยกินเที่ยวสไตล์ New Normal มุ่งหน้าสู่จุดที่1อุทยานหินเขางูจังหวัดราชบุรีตอนนี้อยู่ที่อุทยานเขาหินงูจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ควรจะมาอยู่ห่างจากตัวเมืองแค่เพียง8กิโลเมตรเท่านั้นเองที่นี่เป็นแหล่งธรรมชาติที่เคยเป็นเหมืองหินที่เข้ามาระเบิดจนเสื่อมโทรมทีทางการก็มาบูรณะเพื่อให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีคุณสุรศักดิ์ขุกชบาสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเรามีแหล่งท่องเที่ยวให้หลากหลายทั้งวัดสวยงามอาหารการกินตลาดวิถีชุมชนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะทีมแลนลี่มุ่งหน้าเดินทางไปยังวัดขนอนหนังใหญ่ไปชมมรดกวัฒนธรรมเก่าแก่สืบทอดกันมาและสมบูรณ์ที่สุดมีตัวหนังกว่า313ตัวพิพิธภัณฑ์วัดขนอนหนังใหญ่เป็นจุดเช็คอินที่2ที่นี่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วในรัชกาลที่5ก็ได้ก่อสร้างวัดนี้ขึ้นโดยมีหลวงปู่กล่อมเป็นผู้ริเริ่มให้จัดทำหนังใหญ่ที่เป็นลายฉลุทำเป็นมหรสพให้ประชาชนเนี่ยได้ชื่นชมน่าจะมาชื่นชมและก็ซึมซับกับวัฒนธรรมถ่ายรูปก็สวยและก็ได้รับรู้คุณค่าของความเป็นไทยด้วยค่ะณศรัทธาอุทยานไทยแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอีกหนึ่งแห่งที่ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเป็นหุ่นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญรวมทั้งพระราชกรณียกิจองค์สมเด็จย่าเห็นแล้วประทับใจสวยงามเสมือนจริงตอนนี้มาถึงจุดเช็คอินจุดที่3ณศรัทธาอุทยานไทยโบราณสถานแล้วก็มีหุ่นขี้ผึ้งของคนดังมากมายเลยน่าสนใจเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันค่ะว่าจะสวยงามแค่ไหนน้องอัมขาที่นี่มีจุดเด่นอะไรน่าสนใจคะค่ะจุดเด่นของที่นี่นะคะเป็นจุดประกายแหล่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นแนวคิดที่สืบสานประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะจัดแสดงเป็นหุ่นขี้ผึ้งค่ะของบุคคลสำคัญนะคะเช่นหุ่นขี้ผึ้งของสมเด็จย่าที่ทรงคุณค่าทางจิตใจนะคะเพราะว่าพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีค่ะแล้วก็รวมถึงด้านในยังมีพระอาจารย์เกจิหุ่นขี้ผึ้งต่างๆนะคะบนพื้นที่42ไร่ค่ะใหญ่มากเลยค่ะใหญ่ค่ะนอกจากหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จย่ายังมีในวิหารพระสมัยสุโขทัยซึ่งด้านในจะฉายเป็นแสงสีเสียงขององค์พระพุทธรูปยุคสุโขทัยค่ะแล้วก็จะเป็นถ้ำพุทธชาดกซึ่งจะแสดงเป็นเรื่องราวขององค์คุลีมานนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งที่หุ่นเท่ากับคนจริงเป็นบุคคลสำคัญมากมายน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีท่านประธานาธิบดีของจีนท่านเหมาเจ๋อตุ๋งท่านโจเอ๋นไหลท่านเติ้งเสี่ยวผิงข้างในยังมีสื่อนาคาเสถียรหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอู้หลายท่านเลยมาดูที่นี่ได้เห็นบุคคลสำคัญต่างๆมากมายน่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งที่นี่ก็คือชั้น2จะมีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งขององค์สมเด็จย่าด้วยนะคะ
ซึ่งจะแสดงอริยบทต่างๆของสมเด็จย่าที่เป็นความงดงามน่าติดตามชมมากๆเลยค่ะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปัดกวาดลานวัดจุฬามณีอัมพวาโดยคณะแลลี่ร่วมกันเก็บขยะและปัดกวาดและไหว้พระขอพรหลวงพ่อเนื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้เราไปเที่ยวจังหวัดราชบุรีแล้วมาต่อเนื่องกันที่สมุทรสงครามมาจุดเช็คอินที่4คือวัดจุฬามณีมีโบสถ์ที่สวยงามมากๆเลยค่ะไอ้ทริปแลลี่ครั้งนี้เราก็มีกิจกรรมช่วยเหลือทำความสะอาดวัดด้วยวัดจุฬามณีเป็นวัดเก่าวัดโบราณนะคะมีความโดดเด่นเรื่องของ2 ส่วนก็คือศาลาหลวงพ่อเนื่องซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสท่านได้มรณภาพแต่ว่าสังขารท่านไม่เน่าเปื่อยนะคะแล้วก็มีอีกที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นท้าวเวสสุวรรณนนท์นะคะเป็นเทพประจำทิศที่คอยปกปักรักษาถ้าเราพ้นจากพยานอันตรายจากผู้ผีปีศาจจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะเครื่องรางของขลังที่นี่รวมถึงพยานของท้าวเวสสุวรรณโนเนี่ยก็เป็นติดอันดับต้นๆของประเทศก็เชิญชวนทุกคนมาไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะโดนบันดาลให้เราประสบความสำเร็จได้ค่ะมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อคืนพักที่โรงแรมนาทีทาราที่นี่ห้องพักสวยสะอาดปลอดภัยได้ป้ายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคือป้าย HSA มาตรฐานการท่องเที่ยวแล้วชาวนี้ก็มีกิจกรรมใส่บาตรด้วยที่พักที่นี่ทุกๆแห่งเนี่ยจะมีกิจกรรมให้ผู้มาพักเนี่ยได้ตักบาตรในตอนเช้าเดี๋ยวเราไปตักบาตรกันดีกว่าเช้าวันที่2คณะแลลี่ร่วมใจกันตื่นเช้าเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์และใส่บาตรทางเรือโดยพระจากวัดใกล้เคียงมาร่วมกันให้ศีลให้พรต่างแฮปปี้กันทั่วหน้าสาธุสาธุคณะแลลี่ได้เดินทางมายังจุดสุดท้ายชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์โดยมีนักร้องพละพลพลกองเสงและน้องธันวาบุตรชายมาร่วมกิจกรรมภายในชุมชนทั้งทำขนมไทยชิมน้ำตาลมะพร้าวจากดอกมะพร้าวขนย่ำเกลือนวดเท้าสมุนไพรผ้ามัดย้อมและสานกระเช้าได้ศึกษาความรู้จากวิถีชีวิตชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์อย่างแท้จริงก็คือแบบครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้แบบว่าอ้าวมาแล้วได้รวมกิจกรรมทั้งหมดก็เลยถือโอกาสให้เขาได้มาเรียนรู้ว่าวิถีธรรมชาติเขาอยู่กันยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็จักสารขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาได้แบบมาสัมผัสจริงๆทริป2วัน1คืนจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามสนุกมากๆขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็ Bangkok Insight ที่พามาทริปสนุกๆอย่างนี้แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้กันนะคะบ๊ายบาย